พารุงทัวร์ว่าผมในห้องนอนผมมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยทั้งสิ้นอันนี้ก็ไม่ความจริงงงมากนี่ตู้เสื้อผ้าอีกตู้นะแต่นี่ก็เป็นตู้เสื้อผ้าด้วยตู้เสื้อผ้า1อันนี้คือกองทัพหมวกแบบกองทัพหมวกเยอะมากทีนี้มาดูข้างล่างข้างล่างนี่คือความจริงอันน่าอายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ถ้าเปิดมากูก็อาจตายได้โอเคอันนี้แบบเลียวสุดขีดอ่ะเดี๋ยวให้ดูโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูฟี่คุณนะครับอันนี้เป็นคลิป What's in my bedroom ก็เดี๋ยวพารูมทัวร์พารูมทัวร์ว่าผมในห้องนอนผมมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยทั้งสิ้นก็คือของที่มีอยู่ในห้องก็คือของที่ซื้อเองใช้เองอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้จริงทั้งหมดอ่ะนะมันก็มีความจัดแจงเล็กน้อยเพราะว่าเราก็ไม่อยากโชว์ความรกนิดนึงก็มีความจริงอยู่ผมว่าเกินครึ่งอ่ะแต่อาจจะไม่ได้ 100% ก็เป็นการจัดไม่พูดพร่ำทำเพลงถ้าใครอยากดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปกับช่องลูฟี่คุณนะครับเดี๋ยวผมแพนกล้องให้ดูนะนี่ก็เป็นเตียงฮะนี่เป็นเก้าอี้ไว้นั่งมีหมอนมีเครื่องฟอกอากาศใช่มีโคมไฟแล้วก็เตียงขออภัยเตียงมีความไม่แมทช์กันเพราะว่าเราชอบอันนี้อันนี้มันนิ่มผ้ามันลื่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหัวเตียงหัวเตียงก็จะมีรูปอันนี้ได้จากช็อป LV นะแล้วก็มีแบบจะดมนะครับแล้วก็พวกแฮนด์ครีมต่างๆอันนี้คือได้จากทัมบูเรนแล้วก็ของแถมนะส่วนอันนี้มันก็คือของบาริโร่แหละที่ได้มาจากการวินเฟิร์สคลาสแล้วก็พวกแฮนด์ครีมทั้งหลายนะครับบางทีมือมันแห้งตอนก่อนนอนก็ทาก่อนนอนนะอันนี้ก็ไว้ชาร์จมือถือชาร์จ iPad อะไรเงี้ยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแฮนด์ครีมอันนี้เป็นเมลาโทนินไว้แบบทานบางทีทานแบบก่อนนอนก็คือโซนนอนถัดมาก็เป็นโซนโต๊ะไว้เหมือนควรจะได้นั่งทำงานแต่ว่าก็ไม่ได้นั่งอ่ะไปนั่งข้างล่างแทนอันนี้ก็จะเป็นตกแต่งจริงๆว่าจะออกแหละเพราะว่ามันจะได้คลีนๆนะและอันนี้ก็ว่าจะออกเหมือนกันส่วนข้างบนอันนี้ไว้ตกแต่งเฉยๆก็เป็นกล่องไว้ประดับประดาเพื่อความสวยงามแต่เทียนพวกนี้มันก็เป็นเทียนที่มีกลิ่นนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นกล่องไม่ได้จัดก็เลยมาวางไว้กล่องน้ำหอมมีหนังสือแบบ covering กับพวกอย่างเงี้ยก็เอามาเรียงๆแล้วก็เห็นป่ะอันนี้ก็เป็นทีวีแล้วก็ตู้เนี้ยมัน suppose ที่มันจะเป็นตู้ใส่ของแต่ว่าเอามาใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยอันนี้ก็ไม่ความจริงมันงงมากนี่ไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าอีกตู้นะแต่นี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าด้วยตู้เสื้อผ้า1เดี๋ยวให้ดูอันนี้ครับก็ส่วนมากมันจะเป็นเก็บแบบพวกเสื้อกันหนาวสำหรับวินเทอร์นะพวกฟูๆอ่ะเนี่ยเป็นพวกแบบเสื้อกันหนาวอะแคชเมียร์อะไรๆอันนี้ก็เป็นแบบพลาสติกเอาไว้เวลาเดินทางต่างประเทศหน้าหนาวแล้วต้องแบบมีปั๊มแบบว่าข้ามสุญญากาศก็ดีเนี่ยพวกฮูดี้จริงๆอันนี้ก็ไม่หนาวแจ็คเก็ตยีนแต่ว่าเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเสื้อที่แบบสักแห้งนะแล้วแบบเราก็มาไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเสื้อที่ซื้อยังไม่ได้แกะเลย คือแบบตอนนั้นเราแบบกดออนไลน์แล้วก็กดมาแล้วก็ยังไม่ได้ใส่ข้างล่างมีอะไรมั่งข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกกางเกงขาสั้นนี่ก็ขาสั้นนะครับอันนี้พวกกางเกงว่ายน้ำอันนี้เป็นไรอันนี้ก็เป็นความกางเกงวอร์มกับ
อุปกรณ์หน้าหนาวเล็กน้อยอันนี้เป็นพวกแบบชุดนอนที่ได้จากสายการบินหรือว่าซื้อนะอันนี้ก็เนี่ยก็เป็นความหน้าหนาวเป็นฮูดี้ของ MS อันนี้ก็อะไรอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หน้าหนาวพวกผ้าคอบีนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมทั้งหลายแหละผ้าคอเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยเมืองไทยแม่งก็ไม่หนาวนะเราก็ไปแค่ปีละครั้งไปเที่ยวต่างประเทศแต่ว่าชอบจังเลยซื้อเหลือเกินไม่เข้าใจมีใครเป็นเหมือนผมไหมคนไทยแม่งชอบหน้าหนาวก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ใช้อันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์สามตัวนี้น่าจะเป็นพวกเอกสารอะไรเงี้ยเก็บมาโดยรวมก็คืออันเนี้ยคือความหน้าหนาวไปกันต่อแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้านะครับเนี่ยตู้เสื้อผ้านี่คือตู้เสื้อผ้าหลักเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้ก็จะมีความแบบผมชอบเรียงเสื้อผ้าแบบเป็นยี่ห้ออ่ะเพราะว่ามันจะหาง่ายแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจเราก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเซตแบบเซต LV อย่างเงี้ยก็จะเรียงเสื้อ LV ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็มาเป็นเริ่มเป็น Dior ละอย่างเงี้ยก็จะเป็นเสื้อ Dior แล้วก็แบบวัดมองเนี่ย Balenciaga อย่างเงี้ยก็จะเริ่มเรียงไป Balenciaga ไล่ไปแล้วก็ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงแบบเสื้อเชิ้ตที่มันเป็นเชิ้ตแบรนด์อ่ะ Balenciagaแซงวอลองซีลีนพวกเนี้ยอันนี้โดเช่นกับบานาอันนี้คือดิออร์ข้างล่างก็จะเป็นเสื้อแบบเสื้อไม่ได้แบรนด์มากอ่ะเสื้อโปโลพวกเนี้ยเสื้อกล้ามไปดูอีกตัวนึงอันนี้ก็เป็นตู้ที่สองตู้ที่สองเขาจะมีความเกาหลีนิดหน่อยเป็นแบบแบรนด์เกาหลีอ่ะอย่างเช่นอันเนี้ยแอดเดอร์อย่างเงี้ยไนกิโซก็ไม่เกาหลีว่ะสุพรีม This is never that อันนี้แบรนด์เกาหลีก็มีความแบบแบรนด์อีกแบบนึงที่มันอินเทรนด์อ่ะอันนี้แบบ Acme de la Vie ใช่ไหมครับเนี่ย This is never that so อย่างเงี้ยก็เป็นเสื้อแบบเสื้อเกาหลีอะแล้วก็นี้ก็เป็นเสื้อแบบเสื้อเชิ้ตแบรนด์ธรรมดาแบบเผื่อไว้ใส่ส่วนข้างล่างก็เป็นพวกเสื้อแจ็คเก็ตแค่ส่วนหนึ่งก็จะมาไว้ไงทอมบราแซงโอลองเดียร์อะไรเงี้ยแล้วก็นี้ก็เป็นข้างล่างเห็นปะวะนี้ก็เป็นแบบว่าพวกกางเกงอะไรบางอย่างแล้วก็ข้างล่างอันนี้ที่ใช้น้ำหนักที่ผมบอกว่าผมชอบหนักทุกเช้าอะก็คือชอบตรงนี้แหละนะแล้วก็กล่องนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นกล่องแบบใส่เครื่องสำอางที่ซื้อมาแต่ยังไม่ได้ใช้แล้วเป็นแบบนะซิสเล่ MS Channel อะไรเงี้ยครับแบบพวกเดือดรันที่ซื้อมาตอนไปสนามบินหรืออะไรเงี้ยก็เก็บไว้ตรงนี้มาร์คต่างแล้วก็โซนี้เข็มขัดเห็นมั้ยเข็มขัดเต็มไปหมดเนี่ยเข็มขัด MS LV เนี่ยแบบเยอะอ่ะกลัวหยาดอะไรๆเพราะแต่ก่อนทำงานประจำแล้วแบบไปออฟฟิศก็ต้องใส่เข็มขัดใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยใส่ละพวกนี้ก็ยังอยู่แล้วก็มีแขวนเกงยีนแล้วก็มีพวกหมวก อันนี้คือกองทัพหมวกแบบกองทัพหมวกเยอะมากมากๆอ่ะไม่ควรเป็นแบบอย่างนะหมวกที่ชอบก็คือชอบอันนี้ West and Recreation ใส่แล้วแบบสวย MS ก็สวยหมวก MS หมวกอะไรเงี้ยแล้วก็อ่ะไปกันต่ออันนี้ก็เป็นโซนพวกน้ำหอมละน้ำหอมที่ใช้บ่อยๆเลยนะครับก็จะมีความเรียงเป็นยี่ห้อทุกคนคงทำแหละLV Byredo อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบ Celine Chanel Jomalon อะไรเงี้ยครับส่วนด้านนี้นั่นนี่ก็เป็นแบบเป่าผมใช่ไหมกับกระจกก็Dyson Airwrap แล้วก็ไดธรรมดาอันนี้ก็จะแรงสะใจอันนี้ก็จะแบบเผื่อมีเวลาก็ทำสไตลิ่งได้แล้วนี่ก็เป็นสกินแคร์
ที่ใช้นะผมก็ใช้พวกนี้แหละ SK2 เนี่ย Channel Hydra Beauty ไงครับแล้วก็มี Selen อันนี้ดีมากดีจริงๆแบบดีบอกไม่ถูกอ่ะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นเริ่มมันแต่งหน้าละใช่ไหมอันนี้ก็มีความเป็นแบบมีความเป็นกันแดดต่างๆกับเรื่องพวกแต่งหน้าก็จะอยู่ข้างในข้างบนก็เป็นกล่องเก็บของทีนี้มาดูข้างล่างข้างล่างนี่คือความจริงอันน่าอายก็คือแบบเป็นพวกเก็บของอะกล่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดดูดิไอ้พวกแม่สนิทเวลาซื้อมาเราก็ไม่อยากทิ้งกล่องใช่ป่ะ Bangkok Limited Edition มากล่องสีม่วงอะGentle Monster อย่างเงี้ยก็เก็บอันนี้ก็เป็นพวกที่เก็บกระเป๋าผ้าทั้งหลายแหล่ที่แบบแบรนด์มั่งไม่แบรนด์มั่งซิลีนอย่างเงี้ยเพราะว่ากระเป๋าผ้าพวกนี้มันก็เก็บง่ายๆไงแล้วนี่ก็เป็นแบบเก็บอะไรไม่รู้นี่ที่ใส่นาฬิกาซึ่งแต่ก่อนมีนาฬิกาเยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วขายหมดแล้วอันนี้ก็เลยไม่ได้ใช้ถัดมานี่คือห้องน้ำไปด้วยกันห้องน้ำเพลนๆไม่มีอะไรเป็นแบบนี้ก็เป็นเรนชาวแล้วก็นี่คือของที่ผมใช้จริงๆข้างบนก็จะเป็นพวกยาสระผมเนาะก็ใช้อันโนฟเนี่ยแหละที่คลิปที่แล้วอาบน้ำให้น้องหมานะเคลียร์ก็คือใช้บ้างแอนทายดันดรอปบางทีมันคันอ่ะส่วนอันนี้คืออะไรนี่คือโลแลนด์ป่ะใช่เป็นแชมพูสีดำเพราะว่าผมทำสีผมสีมนๆหน่อยช่วงนี้ก็ทำให้มันสีดำแล้วก็ข้างล่างเป็นสบู่ชาวเวอร์เจลผมคนไม่ใช้สบู่ก้อนใช้สบู่เหลวชาวเวอร์เจลอันนี้เป็นล้างเครื่องสำอางนะแล้วก็อันนี้เป็นแบบโฟมล้างหน้านะครับฝั่งนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ำสักครู่มีต้นไม้มีอะไรอันนี้ก็เป็นแบบว่าไว้ล้างเครื่องสำอางถ้าเกิดแต่งหน้าเนาะอันนี้คือดีมากซิสเล่เนี่ยที่บอกก็ใช้สำลีกดแล้วก็เช็ดอันนี้ก็แบบเวลาถ้าเกิดใช้จริงๆไม่ได้ใช้บ่อยนะดูเหมือนใช้เยอะถ้าใช้ก็จะแบบทำเสร็จแล้วก็ล้างเพราะมันต้องทำความสะอาดไงซึ่งเวลาล้างเราก็ใช้อุปกรณ์น้ำยาพวกเนี้ยหรือว่าใช้เมคอัพสปรองคลีนเนอร์ของอันนี้ของมูจิแล้วก็มีแบบแฮนด์วอชนิดหน่อยก็ห้องน้ำจบก็ภาพรวมก็จะประมาณนี้ก็จะนั่งดูทีวีตรงนี้ที่บอกว่ามันก็เป็นความจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้จริง 100% นะมันก็จริงแบบ 80% ถ้าความจริง100มันก็จะอยู่ข้างนอกคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วพวกจิวเวลรี่พี่นาฬิกาพี่กระเป๋าเห็นพี่ชอบแต่งตัวกระเป๋าอะเก็บไว้ไหนคำตอบก็คือมันอยู่ข้างนอกเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเล็กน้อยแล้วกันนะเพราะว่าอายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่ถ้าเปิดมากูก็ตายได้โอเคอันนี้แบบเรียวสุดขีดอ่ะเดี๋ยวให้ดูตายแล้วเห็นป่ะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อที่แบบแต่ก่อนแบบกางเกงยีนอ่ะแขวนแล้วแบบเตรียมจะเอาไปขายเนี่ยก็ยังไม่ได้ขายเลยอันนี้ก็เป็นแบบถุงเท้าอันเดอร์แวร์ใช่ป่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเสื้อผ้าทั้งหลายที่แบบกะเอาไว้ขายส่วนกระเป๋าเนี่ยก็กองไว้ตรงนี้เนี่ยคือแบบจ้าเนี่ยกางเกงแขวนเอาไว้อย่างเงี้ยกางเกงแนวชุดออกกำลังกายเป็นอย่างเงี้ยหมดเลยนี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่ใส่แล้วอันนี้ก็เป็นแบบสารพัดสารเพเนี่ยบางอย่างก็เตรียมไว้ขายเพราะว่าเป็นคนแบบไม่อยากเก็บของเยอะนี่ขนาดไม่อยากเก็บนะเนี่ยใส่เสื้อผ้าใช้แล้วพอรีบปิดดีกว่าอายเขาถ้าใครอยากให้บ้านผมมันแบบเป็นระเบียบมากขึ้นอ่ะก็สปอนเข้าได้นะแบบมามาทายินได้หรือว่าถ้าใครมีความเป็นแบบนี้คือแบบฉันมีของเยอะฉันก็แบบไม่อยากทิ้งอ่ะเสียดายเป็นแบบพวกบ้าเก็บของอ่ะก็คอมเมนต์กันหน่อยโอเคไปแล้วครับหวังว่าชอบกันนะ What's in my bedroom อย่าลืมถ้าใครชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ชอบไลฟ์สไตล์ผมอ่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้าบ๊ายบาย